ไหนอ่ะเขายังไม่ได้กดอ๋อมาแล้วอ๋อกดแล้วเหรอสวัสดีครับความซูมนี้สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันทางไลฟ์ Facebook ของ Chairman TV นะครับมันว่างๆครับไม่ก็ไม่พี่ผมก็ไม่ได้แหมเอาอะไรมาบอกว่าผมว่างแอดมินว่างอ่ะไม่ใช่น้องว่างเลยแอดมินว่างโอ้เต็มเลยพี่สิงห์เมียไม่มาด้วยเหรอโอ้โหเป็นยังไงบ้างสิงโตตอนนี้เรียนหนักอยู่เราเห็นคุณใน Twitter โอ้โหก็เอาง่ายๆครับเมื่อไหร่จะพ้นช่วงสอบสักทีเลยยังก็เหลืออีกวิชาเดียวครับเหลืออีก1วิชาเท่านั้น1วิชาเท่านั้นก็จะเป็นไทยแล้วแล้วทุกวันนี้เป็นอะไรไม่ไปต่อไม่ถูกเลยก็เหลือวันที่12วันนี้นะครับก็จะสอบเสร็จแล้วแต่ว่าของวิชาวันที่12เนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มอ่านเลยคือวิชาอะไรอ่ะคือวิชาอะไรPR ครับประชาสัมพันธ์นั่นเองใช่ปะใช่หมายถึงว่าวันที่12สอบวิชานั้นใช่ไหมอ้าวถามคุณข้ามไปครับสวัสดีครับผมพอดีวันนี้ได้เข้ามาอันนี้อะไรอ่ะวันนี้ได้เข้ามาทำได้เข้ามาหาพี่ๆใน JMM TV นะครับด้วยความคิดถึงเหรอใช่ปะใช่คิดถึง คิดถึงพี่นนท์ที่สุดเลยเนี่ยังไม่ตายก็สอบแววตกนรกโกหกมุสาวาทาเวรมณีดูก๊อกลิงก็รู้ตกนรกอีกโกหกอีกเดี๋ยวจะไปจีนสิ้นเดือนใช่ไหมใช่ครับวันที่26-27ใช่ปะ26-27-28จริงๆสิ่งก็ไม่ควรถามเพราะมันเป็นตารางงานสิ่งเองอย่าว่าสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้สิ่งสับสนระหว่างข้อสอบแล้วก็พาพี่มาจะไปแล้วใช่ไหม10 นาทีค่ะได้อีก10 นาทีผมจะโบกมือบายบายแล้วนะครับมาแป๊บนึงให้หายคิดถึง อย่าทักเรื่องผมครับเพราะว่าจะไปตัดแล้วมันยุ่งเหยิงมากตอนนี้มันยาวมากเลยน้องมันยาวมากแล้วก็แบบมันไม่เป็นทรงแล้วเละเทะไปหมดพี่คริสล่ะพี่คริสอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันมานะครับไม่รู้โหนี่ผมแล้วเนี่ยสอบเพิ่งเสร็จมั้ง I hope you feel better soon take care of yourself I'm fineสอบเป็นไงบ้างก็ดีครับวันนี้สอบกฎหมายนะครับก็มีความรู้สึกว่านิยามของวันนี้คือกฎหมายวายปวงครับแต่กฎหมายมันยากนะพี่ผมเหมือนผมสอบภาษาไทยอ่ะตกลงมันละเมิดสิทธิ์หรือว่ามันไม่ได้กฎหมายมันต้องเป๊ะทุกคำเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่การวิเคราะห์นางเอเขาเขียนมาหรือฝนโอ้นี่ขนาดฝนนะพี่แต่ฝนมันก็ยังมีความแบบพี่ไม่คือถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อเขียนอะสิ่งยังแบบเลื่อยเปื่อยไปได้ไงแต่นี่พอมันเป็นข้อฝนปุ๊บมันเป็นช้อยมาแล้วแบบแต่ละช้อยมันต่างกันแค่คำเดียวอะมันไม่เหมือนสมัยเราเรียนเว้ยความคิดมันต่างกันสมัยเราเรียนคือเฮ้ยถ้าเกิดว่า5ข้อเนี้ยเราตอบคอควายทั้งหมด5ข้อมันต้องมีข้อมันต้องมีข้อนึงที่ได้คะแนนคุณครูต้องสลับคืออธิบายก่อนครับว่าข้อสอบกฎหมายคือช้อยมันจะออกแนวว่าสมมติข้อกอไก่ผิดกฎหมายเนื่องจากตืดข้อขอไข่ผิดกฎหมายเนื่องจากตืดหากต่างกันแค่คำเดียวอ่ะแล้วก็ข้อควายไม่ผิดกฎหมายเพราะอะไรงองูไม่ผิดกฎหมายเพราะคือต้องตอบอันไหนอ่ะคือบางช้อยมันเหมือนกับว่าถูกทุกข้อแต่มันไม่มีช้อยเขาว่าถูกทุกข้อให้เราตอบเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรเรียนทางด้านกฎหมายนะฮะพี่สิงห์เรียนสาขาอะไรเรียนนิเทศศาสตร์เอกบอดแคสติ้งครับผมไม่ชอบคนนี้เลยขออ่านชื่อนะคะ
นี่คนนี้อันไหนครับนี่เราเรียนนิตินี่เราเรียนนิติช่วยสอนไหมโอ้โหเราจะไม่พูดนอกเหนือไปจากนี้นอกจากคำว่าจริงๆทุกวันนี้ที่สิงห์ทำอะไรแล้วลืมตลอดเนี่ยเป็นเพราะว่าสิงห์กินน้ำชาของโยมทูตในก๊อบลินก็เลยลืมไปหมดทุกอย่างเลยลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองทำอะไรอยู่เอาจริงๆไหมพี่เจนเขาเลิกคิดกันแล้วอ่ะเพราะมันผ่านไปนานแล้วมันจบจนไม่รู้จะจบยังไงแล้วอ่ะตอนนี้ดูอะไรตอนนี้ดูหนังสือนะครับดูเป็นคนดีถ้ามันดูหนังสือมันก็ต้องสอบได้สิหนังสือที่มันดูคือนิยายหนังสือนิยายไม่พูดความจริงสิพี่สิงห์ร้องเพลงให้ฟังหน่อยผมบอกไงครับว่าสิงห์จะร้องเพลงออกไลฟ์แบบจริงๆจังๆก็ต่อเมื่อสิงห์ร้องเพลงชาติไม่เพี้ยนนะครับถึงเวลานั้นเมื่อไหร่แล้วก็สิงห์ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังผ่านไลฟ์นะครับมีคนบอกว่าพี่สิงห์ต้องเลือกคำตอบที่บอกเอ้ยพี่สิงห์ต้องเลือกตอบข้อที่ยาวที่สุดยาวที่สุดเออโอ้โหสมมติว่าผมชัวร์แน่ๆว่าข้อเนี้ยผิดกฎหมายสมมติมีกอไก่กับคอควายที่ผิดกฎหมายผมก็ต้องดูใช่ไหมว่าเอ้าข้อคอควายยาวสุดแต่มันไม่ผิดกฎหมายทำยังไงอะไรเงี้ยหรอผมว่ามันไม่ใช่มีคนถามว่าเอาพี่สิงห์ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์เหรออย่าตอกย้ำผมครับคือผมซิ่วมาเนี่ยจะจบปีหนึ่งอยู่แล้วครับแต่เรียนนิเทศต้องมีกฎหมายทุกมหาลัยจริงๆคนถามมันเป็นกฎหมายทางด้านนิเทศศาสตร์ครับผมแต่ก็รู้สึกว่ามันครอบคลุมมากๆเลยพื้นฐานI'm having a severe nosebleedright now hope you get well soon ผิดที่สำคัญตัวมันข้ามเรื่องมากๆเลยนะครับเพราะว่า อันนั้นมันของ Water Boy แต่ว่าเราร้องได้นะครับเราเห็นคุณแชร์ด้วยคุณทวิตด้วยเฮ้ยผมชอบมาก ผมฟังมากแต่มันยังไม่ออกอ่ะ เป็นหนึ่งในทีมฟังเลยผมเป็นหนึ่งในทีมที่แบบพี่เพลงนี้ดีมากพูดตั้งแต่ไอ้ต้องบอกว่าอะไรนะฟังตั้งแต่มันยังเป็นไกด์อยู่นะบอกเลยว่าคนแรกๆที่ได้ฟังใช่สิ่งเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่การันตีเลยว่าเพลงนี้คือดีมากๆสิ่งเป็นคนเทสทางด้านการฟังเพลงไทยเนี่ยถ้าเกิดเพลงไหนสิ่งบอกว่าเพลงไทยเพลงนี้ดีมันดีลองร้องสิครับแต่ต้องแยกคำว่าดีกับดังนะเพราะว่าแต่ละเพลงที่มันฟังบางทีก็ไม่ได้ดังแต่คือดีเฮ้ยมันดีแล้วก็มันต้องดังด้วยบอกเลยใช่ไหมผมว่าใช่เนอะไม่เอาไม่เข้าข้างตัวเองมีคนถามว่าคุณอรวรรณถามว่ายังมีเวลาอ่าน Twitter ของทุกคนอยู่ไหมคะอ่านครับแต่ว่าอ่านน้อยลงเพราะว่าช่วงนี้แค่เข้า Twitter ก็ไปกดไลค์ๆๆๆๆๆเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ favorite แล้วก็ออกจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรแม้กระทั่ง IG นะครับเดี๋ยวว่าแต่อัปเดตคนอื่นเลยอัปเดตชีวิตมันกับตัวเองอัปเดตชีวิตตัวเองคือทุกวันนี้ยังงงว่าตัวเองอ่ะไปสอบตรงเวลาถูกเวลาหรือเปล่าอย่างเมื่อเช้าเนี้ยยังไงสอบบ่ายสองไปถึงมอบ่ายโมงถึงหน้าห้องสอบแล้วครับเข้าใจผิดอีกแล้วไปเพื่อหรือเปล่าซื้อไปเพื่อไม่สิงดูนาฬิกาตอนอยู่หอว่าแบบมันจะไม่ทันแล้วอ่ะเฮ้ยอีกครึ่งชั่วโมงจะสอบแล้วอะไรเงี้ยพอไปถึงหน้าห้องสอบนึกได้ว่าอ้าวสอบบ่ายสองนี่ก็ไม่รู้ว่าไปทำไมก่อนชั่วโมงหนึ่งตั้งใจอ่านหนังสือล่วงหน้าหรือเปล่าตั้งใจอ่านหนังสือล่วงหน้าหรือเปล่าคือสิ่งเป็นประเภทที่แบบก่อนเข้าห้องสอบจะไม่อ่านเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนครับอ๋อแล้วเป็นไงล่ะเฮ้ยแต่เวลาเราอ่านแล้วแบบมันจะจำได้หรือเปล่าหน้าห้องสอบโอ้โหสิ่งเป็นประเภทที่แบบอ่านหน้าห้องสอบแล้วเข้าไปในห้องสอบคือจะแบบจำสลับกันหมดเลย oh. เพราะฉะนั้นก็จะแบบไม่อ่านเลยแต่สิ่งนี้เพิ่มแบบนี้ไหมมึงสอบได้ปะเฮ้ยกูไม่ได้เลยแต่แบบคะแนนแม่งออกมาแบบว่าเออจะสั่งเนี่ยหรือแบบออกมาคะแนนแบบเต็มแล้วแบบมึงกูทำไม่ได้เลยพี่ว่าไม่ได้เทอมที่แล้วผมบอกเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนถามว่าทำได้ไหมด้วยความที่สิ่งอะเทอมที่แล้วเป็นเทอมที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือมากๆเพราะว่าทํางานหรือว่าแล้วก็เหตุผลหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อ่านจริงๆจังๆเข้าห้องสอบแล้วก็บอกเพื่อนไปตามตรงว่าเอ้ยเราทําไม่ค่อยได้แต่คะแนนมากกว่าเพื่อนทุกวิชาเลยก็เลยแบบ
ไม่ได้โกหกนะคือทำไม่ได้จริงๆแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันได้มายังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน อาจจะโดนเพื่อนคอมเมนต์เทอมนี้อาจจะแบบไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วเทอมนี้น่าจะได้ได้น้อยกว่าผมก็เสียใจเหลือเกินตั้งเป้าไว้ไหมตั้งเป้าไว้ต้อง3จุดอย่าคาดหวังไม่ไม่ไม่คือจะผิดหวังนะถ้าเราไม่คาดหวังสมมติถ้ามันออกมาเท่าไหร่ก็โอเคก็ได้เยอะไม่คือถ้าเกิดว่าใครที่ตามTwitter สิงก็จะเห็นนะครับว่าบางทีอ่ะสิงจะลงว่าคุยกับเพื่อนในกรุ๊ปแล้วเพื่อนในกรุ๊ปตั้งชื่อกรุ๊ปว่าอะไรกันก็คือจะตั้งชื่อกรุ๊ปว่าเทอมนี้เราจะเอา 5A ใช่ครับนั่นคือต้นเทอมจากทั้งหมดกี่ฮะก็คือจาก6วิชามันคือความคาดมันคือความคาดหวังต้นเทอมนะครับต้องได้ 5A แต่ถามว่าตอนนี้ผ่านไปตอนสอบมิดเทอมแล้วโอ้เฉลยเลยอ่ะชื่อกรุ๊ปเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนเป็นไงฮะเทอมนี้เราจะไม่ตก F เราจะไม่ติด F เออเราจะไม่ติด F คือแบบมาทำไงอ่ะแค่ไม่ติด F ก็ดีแล้วหรออย่างเงี้ยใช่ครับอันก่อนอื่นเฮ้ยไม่ได้ไม่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 จะให้ดึงคือตอนนี้นะครับชื่อกูผมกลายเป็นเอ้าดูยังไงอ่ะเอ้ามีกรุ๊ปอันตรายหรือเปล่าครับมันจะมีชื่อกรุ๊ปอันตรายนะครับไม่มาแล้วมาสิเข้ามาเทอมนี้ชื่อผมไอ้ชื่อกรุ๊ปผมกลายเป็นอันนี้แล้วครับงงๆนั้นเทอมนี้เราจะไม่ติด F สวัสดีครับนั่งนี่ขยับให้น้องนั่งหน่อยเทอมนี้เราจะไม่ติด F เปลี่ยนชื่อกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไปสอบมาเหรอใช่ครับไปสอบทำไมทรงผมเป็นงั้นน่ะผมแตกนั่งรถมานะฮะคุ้นมั้ยตำแหน่งรู้สึกว่าเราหน้าแก่กว่าเดิมจากตอนนั้นที่เราไลฟ์เรามีความรู้สึกว่าถ้าเอาตอนเนี้ยไปเทียบกับตอนนั้นหน้าเราแก่กว่าเดิมมากเลยจ้ะเรามาไกลนะมากเดี๋ยวๆมันเหนื่อยตื่นหรือยังมันเหนื่อยเอาตื่นมันเหนื่อยตอนนึงนะจ๊ะงงๆอยู่เดี๋ยวมาผมไปแล้วหรอผมไปแล้วหรอจะไปทั้งคู่มั้ยคะน้อให้คริสไปเราออฟกันเกี่ยวอะไรเนี่ยอันนี้ออฟเนี่ยเป็นออฟอ๋อนี่เป็นออฟอันนี้เป็นการครับผมเดี๋ยวที่มาคุยด้วยนะครับไปทำธุระแป๊บหนึ่งปรากฏว่าเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยไปแล้วง่วงอ่ะพีรวัตรไปละครับพีรวัตรไปคุยงานก่อนนะครับตอนนี้เข้าสู่โหมดดีเจสิงโตนะครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องชอบดีเจสิงโตฮะดีเราจะหัดทำดีเจกันนะครับอืมมีใครก็ต้องร้องเพลงนะฮะดีเจไม่ร้องเพลงครับดีเจเปิดเพลงดีเจที่ไหนเขาพี่นนท์อืมไม่เอาสิหลานอายุ4ขวบเห็นไลฟ์บอกทันทีพี่สิงโตอ่ะใช่ครับคนครับไม่ใช่สิงโตครับติดเลยอ่ะทำไมเงียบขนาดนั้นนะข้ามไปก็ได้นะพี่ข้ามไปข้ามไปสิว่าควรข้ามไปเนาะมีคนว่าพี่สิงโตเหมือนมีแก้มเยอะขึ้นพี่สิงโตเหมือนอีกก็อ้วนขึ้นเคยล่าสุดเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาเพิ่งจะไปกินอาหารร้านเดิมกันมาแล้วแบบว่าก็ถ่ายรูปในมุมเดิมๆแบบว่าเอารูปเดิมที่มี AR พี่ผมยาวอย่างเมาส์ตะลุยหยุดก่อน AR บริษัทนึงอ่ะหยุดก่อนไม่เอาโอ้ my god นอกจากคอลลาเจนบนหน้าที่หายไปไม่เอาไม่เอาพอแล้ววันนี้ดูคุยเก่งมากนอนน้อยใช่ไหมไม่ได้นอนน้อยครับเรียกว่าไม่ได้นอนดีกว่า เราต้องแบบ alert ไว้ครับเพราะว่าเราง่วงเต็มที่มากๆเลยนะฮะถ้าเห็นเงียบๆไปไม่ได้อะไรนะครับหลับดีเจหล่อแต่โซมมากอุ้ยมูฮาบาดก็ติดมากินมาแท้ดีเจหล่อแต่โซมมากขอโซมหน่อยเถอะครับนอนตีสี่ตีห้าทุกวันเลยไม่ได้อ่านหนังสือนะนอนไม่หลับกินกาแฟตอนเย็นหนูนอนกี่โมงอ่านหนังสือเสร็จนอนได้นอนกี่โมงจะเป็นประเภทที่ว่าตื่นสายนะครับแล้วก็จะอ่านหนังสือประเภทแบบอ่านหนังสือช่วงเย็นๆเพราะว่าอ่านหนังสือตอนเช้าสิ่งจะเป็นคนที่อ่านหนังสือตอนเช้าไม่เข้าหัวมันจะมึนอ่ะไม่ครับไม่ตื่นเช้าอ่านหนังสือไม่ลงทุนตื่นเช้ามาอ่านหนังสือครับแล้วไม่นอนกี่โมงนอนตีสี่ตีห้าครับก็จะอ่านแบบอ่านจน
คือช่วงอะไรอย่างนั้นคือช่วงก่อนนอนมันก็จะแบบมีความมึนๆหน่อยอ่ะแล้วก็จะอ่านแบบแล้วก็นอนหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวตื่นมาอีกทีก็ที่อ่านมาเมื่อคืนก็หายไปหมดแล้วกับความฝันนะครับก็นะครับไม่แนะนำให้ทำตามหลายๆอย่างก็ไม่แนะนำให้ทำตามพวกอดนอนอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำครับที่เห็นโสมๆเนี่ยก็จะพยายามหายโสมให้ทันนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรเธอเหมือนก้องพบเกินไปนะสิงก็ตอบยังไงอะก็เล่นเป็นก้องพบนะครับผมพี่สิงห์ครับพี่จะเลี้ยงด้วยใบไผ่หรือเปล่าทำไมอ๋อค่ะเด็กก็เป็นพันด้านเป็นพันด้านโอ้ยนี่น้อยแล้วเมื่อก่อนเยอะกว่านี้ทาไอขีดไหมอะฮะทาไอขีดมั้งโอ้โหทาจนกินแล้วอะกินแทนทาแล้วอะเหมือนอ่านข้อสอบอะครับคือช่วงนี้เหมือนอ่านหนังสือสอบอะครับไม่ว่าจะทาอะไรบนหน้านะครับแทนที่จะอ่านเนี่ยแนะนำให้ไปไหว้พระหรือไม่ก็กินแทนอะไอคีมนี่คือไม่ทาแล้วใต้ตากินเลยจะช่วยเราอีกหรออืมกินเลยไปบนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ใต้ตาหายเนี่ยหรอใต้ตาหายเถอะขอร้องทุกวันนี้คือแบบตื่นมาพร้อมแบบภูมิแพ้กินยาก็ไม่ช่วยนะครับมีคนถามว่าตอนสอบเอาหนังสือไว้แบบหมดไว้ใต้หมอนใช่ของผมไม่ไว้ใต้หมอนผมจะเอาปิดหน้าเลยเพราะว่าผมนอนเกือบช่วงเช้าไงครับแล้วมันก็จะแบบแสงส่องมาผ่านม่านคุณสิงโตผมจะเอาหนังสือมาปิดหน้าไว้ก็คิดว่าตัวหนังสือหรือว่าความรู้ในหนังสือเนี่ยมันจะออสโมซิสลงสมองบ้างหลักการนั้นมันใช้ได้แก่ไอ้นี่ซะที่แผ่นละครแต่ว่าปรากฏว่ามันออสโมซิสจริงครับออสซิสออกจากในหัวออกหมดเลยอ่ะออกจากในหัวออกมาทุกวันนี้ที่บอกว่านอนเช้าอ่านหนังสือนี่ถึงตีสี่ตีห้าไม่ใช่อะไรนะใช่ครับเริ่มอ่านหนังสือแต่ตีสี่ครึ่งแล้วก็นอนตีห้า ไม่เอาความจริงมาพูดสิครับ ไม่เอาเนาะพี่สิงห์ผมหนาไปอีกดีนะครับเนี่ยนะที่แบบพูดถึงผมหนาถ้าพูดถึงอย่างอื่นหนาก็ต้องไม่เชื่อต้องบอกดูผมยุ่งเหยิงมากๆครับก็เดี๋ยวจะไปตัดนะครับตามรีเควสนะครับเฮ้ยคอมเมนต์นี้อะไรครับ I wonder how you start with photography you take really great picture ใช่เหรอครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ๆๆจะตอบยังไงดี I have to go now ไปแล้วทุกคนอ๋อต้องทำเสียงหล่อนิดนึงนะครับคือผมก็ต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องไปทำงานแล้วครับผมเห็นสภาพไหมครับว่าเนี่ยครับเรายังมีสอบอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปจีนอีกแล้วสอบเสร็จเราก็จะไปจีนเลยนะครับเราก็จะช่วงนี้อาจจะซ้อมๆนิดนึงก็ขอให้เข้าใจนะครับว่าทำงานและสอบและเรียนครับบ๊ายบายวันนี้ขอราตรีไปก่อนราตรีสวัสดิ์แล้วก็บ๊ายบายนะครับขอจบการรายงานบ๊ายบายสวัสดีครับ